You're o i s t e n i n g ool, re, arl, ir, k un, to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี้ h a Happiness i n v e s t ม e n t มากันในประเด็นที่2นคะครับพี่ปุ๊ได้ไปวิสิตสายที่บาซิลมาเดี๋ยวมาคุยกันว่ามีประเด็นอะไรมาฝากนักลงทุนกันสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับ,บ,รบ,รบนักลงทุนทุกท่านครับ เชิญค,ครับพี่ครับก็สำหรับ i v l นะครับเราเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปไซวิสิตนะครับในของบริษัทออกซิเทโนนะครับที่ตัวบริษัทเนี่ย i v l ได้ซื้อมาอในปีที่แล้วนะครับได้ไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ R&D Center นะครับของเขาในประเทศบราซิลนะครับเรากลับมาด้วย positive view นะครับด้วยดวยสีปัจจัยด้วยกัน นะครับก็คืออันแรกเนี่ยออกซิเทโนโอลเนี่ยมันเป็นธุรกิจดาวสตรีมแล้วก็สเปเชียลตี้จริงๆนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือราคาที่ตัว I V L ซื้อออกซิเทโนโอลเนี่ยไม่แพงนะครับแล้วก็ management ของออกซิเทโนโอลที่ติดมาเนี่ยเท่าที่พูดคุยเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเขาเอง นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอะ่ะบราซิลหรือว่าลาตินอเมริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างมี High p o t นเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าธุรกิจอ่า i n t e t r d t x i o x i d e d n r i v r t v v t i v e หรือ IOD เนี่ยจะเป็น n w w n g i n e n e w g r o w t h engine ใหม่ของ IBL นะครับหลังจากที่ไอตัวธุรกิจเพชรเนี่ยเขาแอกควายจนเขาเป็นอ,อันดับหนึ่งของโลกเรียบร้อยนะครับมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ30%ของโลกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ขยายต่อเนี่ยมันมันมันโกรธเนี่ยมันไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหาสายเคมีคอลสายใหม่ที่จะต้องเติบโตภาพที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยอธิบายได้ดีมากนะครับว่า i v l ีเอลกำลังทำอะไรนะครับไอ้ไอกรอบสีแดงๆที่ผมวงไว้เนี่ยที่เขียนว่า Legacy Asset เนี่ย คือธุรกิจแพด PDA เดิมที่มันเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ IVL เลยนะครับ IVL เนี่ยขยายตัวเนี้ยจนจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรียบร้อยก็คือขยายทั้งเป็นในส่วนของตัว horizontal และ vertical นะครับก็คือขยายโดยการในแง่ของของ horizontal เนี่ยก็คือก็คือขยาย size นะครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนจากสมัยก่อนเป็น IRP เนี่ยนะครับเป็นหุ้น IRP เนี่ยมีอยู่แสนห้าหมื่นตันเนี่ย ตอนนี้เขามีอยู่รวมๆวม12ล้านตันสำหรับเพชรอย่างเดียวนะครับโตขึ้นมาเกือบๆสิบเท่านะครับอนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของเวอร์ c ิ l คลเนี่ยเขาก็ expand ไปทางด้านดาว n s t r e a m ของธุรกิจเพชรไม่ว่าจะเป็นเส้นใยเส้นใยยางรถยนต์ไอพวกพวกที่มันเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจไลฟ์สไตล์เส้นเส้นใยเสื้อผ้าเนี่ยนะครับรวมถึงได้มีการเวอร์ติเคิลอินทิเกรชันเนี่ยมาหาธุรกิจวัตถุดิบ นะครับก็คือพีเนี่ยมันผลิตมาจาก PTA กับ MEG นะครับหรือว่าเอทิลีนไคโคลเนี่ยเขาก็ได้อินดิเกตมาถึง PTA แล้วก็ MEG นะครับแต่พอมันใหญ่มากเนี่ยเขาจะไปไหนต่อนะครับก็ต้องดูเชนต่อเขาก็ก็ไปดูในในส่วนของเอ่อเอ่อในส่วนของเอทิลีนไคโคลซึ่งเป็นอ่าโปรดัก์อีกตัวหนึ่งของเขานะครับอ่าแล้วก็ต่อเชนไปก็จะเป็นสีฟ้า,ฟานะครับในฟิกเกอร์ที่หนึ่งเมื่อกี้ นะครับว่าว่าเขาก็ต่อเชนไปโดยการ Acquire h u n t ์แมนถ้าจำเงินได้นะครับเมื่อสักประมาณ3-4ปีที่แล้วเขาแอ q คว r e ฮันส์แมนซึ่ง h u n t ์แมนเนี่ยคือธุรกิจ IOD ตัวแรกของของ IVL ก็จะได้ไอกรอบสีน้ำเงินมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น p o p าบิลีนออกไซด์ไดเอทิลีนออกไซด์ได้อะไรพวกนี้มาแล้วก็รวมถึง s u r f a c t ก n t ซึ่งเป็นดาวสตรีมนะครับออกซิเทนเนี่ยก,ก็เหมือนฮันส์แมนเลย เพียงแต่ว่าโลเคชันอยู่อันคุที่ก็คือฮันส์แมนอยู่อเมริกาเหนืออยู่ในประเทศสหรัฐส่วนออกซิเทโนเนี่ยอยู่อเมริกาใต้นะครับ <c oughs> ก็คืออยู่ในบราซิลนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ธุรกิจของออกซิเทโนเนี่ยก็คือเป็นกูดฟิตนะครับสำหรับธุรกิจ IOD ของของ IVL เพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยควอร์ทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะครับ <c oughs> โดยตลาดของธุรกิจ เซอร์เฟก a แนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างกระจัดกระจายไม่มีผู้เล่นมากรายมากนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ uh, IVL เป็นอันดับหนึ่งนะครับ,รบในธุรกิจเซอร์ c ฟกต a แนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ uh, แต่ว่าก็ยังถือว่ามีการ m e t s h t r e แแค่หเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีร o มให้การทำ n s o l i d a t i o n นะครับก็คือ M&A เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเป็น Growth Engine ใหม่ของ i p l นะครับโดย i v l เนี่ยตั้งเป้าว่าจะดับเบิลเขาเรียกว่าดับเบิล EBITDA นะครับทุกๆ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ EBITDA เขาอยู่ประมาณสักหกร้อยห้าร้ถึง600ล้านเหรียญจากทั้งหมด EBITDA ทั้งทั้งบริษัทเนี่ย1,800ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเห็น IOD เนี่ยขึน้นเป็นเป็นพันล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเติมทำให้ growth ของ EBITDA ของ i v l เนี่ยกลับมาโตได้ดับเบิลดิจิต นะครับอันนี้ก็คือก็คือในส่วนของธุรกิจ IOD นะครับในแง่ของ Product ของ IOD นะครับอยากให้ดูรูปที่3นะครับได้ครั Product ของ IOD เนี่ยก็แบ่งออกเป็นรูปที่4เลยแล้วกันครับก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่สบู่ไม่ใช่แค่แชมพูไม่ใช่ยาสีฟันหรือว่าผงสกฟอกนะครับจริงๆมันอยู่รอบตัวเรามากกว่านั้นนะครับก็คือมันอยู่ในเปเปอร์นะครับ สีทาบ้านอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มันมัน,ม,นมันไม่ติดคราบคราบอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็น,เป,นเป็นธุรกิจอ่าเป็น,เป,นเป็นสารเซอร์แฟกต์แตนดังนั้นนะครับรวมถึงอ่น้ำมันเบรกรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ทำอ่าก,ก็ส่วนหนึ่งมาเป็นเซอร์แฟกแตนแล้วก็รวมถึงยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่เขาอ่ะไม่ได้ทำยาฆ่า,มาแมลงเขาทําในส่วนของถ้าเราสมมติว่าเราเอาน้ำเนี่ยไปหยดบนใบไม้เนี่ยน้ำมันจะกลิ้งใช่ไหมครับถ้ายาฆ่า,มาแมลงพ่นลงไปมันก็จะไม่ลงไปที่ตัว,ต,วตัวพืชผล การใส่สารเซอร์แฟกตนลงไปเนี่ยจะช่วยทําให้อ้ไอ้น้ำเนี่ยมันไม่มันไม่กลิ้งอยู่บนบนใบไม้มันก็จะทําให้ยาฆ่าแมลงลงไปไปในสู่ส่วนของพืชผลแล้วก็ป้องกันอ่าในส่วนของแมลงได้อะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นมันลงไปดาวสตรีมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเซอร์แฟกนเนี่ยก็จะเป็นกรอตเอ็นจิ้นใหม่โดยในส่วนของ a c q u i s i t i o n Co s t นะครับผมก็ได้มีการคุยกับทาง CEO ของของอ็อกซิเทนนะครับว่าทำไมอั t ตราพาเนี่ยอ่เขาถึงขาย นะครับถ้ามันดีจริงเขาก็บอกว่าจริงๆอัลตราพาเนี่ยจริงๆธุรกิจหลักของเขาอะ่ะคือฟิลเทอร์มินอลแล้วก็ดิสติบิวชันในประเทศบราซิลนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยปี20เนี่ยเขาโดนหนักมากเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านกันหมดรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็อยู่บ้านกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจหลักเขาต้องรักษาธุรกิจหลักไว้แล้วก็ตัดดาวสตรีมขายออกมามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IVL ก็ได,ได้เลยได้ ออกซิเทนมาในราคาที่ไม่แพงก็คือ1.3พันล้านเหรียญน,นะครับซึ่ง1.3พันล้านเหรียญเนี่ยมันมีโรงงานงานใหม่ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยที่ต้นทุนประมาณ300ล้านเหรียญละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง,รงๆอ่ะเขาเขาแอดควายมาแค่1,000ล้านเหรียญในสำหรับบิสเนสในทวีปอเมริกาใต้เท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่ง1 3 0 0ล้านเหรียญเนี่ยคิดเป็น e b 2 ebitda EB เนี่ยก็6.5เท่า นะครับแล้วถ้าเทียบกับถ้าสร้างใหม่เลยอาจจะอยากได้เหมือนออกซิเทนอลและสร้างใหม่เนี่ยต้องใช้เงิน3,000ล้านเหรียญหรือคิดเป็น43%ของ replacement cost <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือก็คืออย่างเงี้ยต้นทุนดีพลีอะไรเงี้ยเขาสู้ได้แน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าซื้อมาเนี่ยในราคาไม่ถึงขึ้นของสร้างใหม่เ <c oughs> รา <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เลยด้วย <c oughs> ใช่ล้วใช้ได้เลยด้วยราคา6.5เท่าเท่า ebitda เนี่ยก็ไม่แพง นะครับเพราะว่าสมัยซื้อฮันส์แมนเนี่ยก็เลนอยู่ตั้งแต่5.7เท่าถึง8เท่าขึ้นอยู่กับว่าใครเคลมนะครับ,บคนคนที่ i v l เคลมบอก5.7แต่ฮันส์แมนบอกฮันส์แมนขาย8เท่า EBITDA แต่ตัวเนี้ยจะคนข้างใกล้เคียงก็คือทั้งคนซื้อคนขายบอกแถวๆ6เท่านะครัเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีแนวโน้มที่ที่ะจะจะสู้ได้เพราะว่าต้นทุนเนี่ยคอมเพที่สําคัญเนี่ย EBITDA PDA multiple ของไอธุรกิจดาว n s สตรีมแบบนี้เนี่ยมันเทรดสูงกว่าในส่วนของธุรกิจอัพสตรีมที่มันเป็นแบบพ PDA ทั่วไปนะครับโดยโดยออตอนนี้ซื้อมา6.5เท่าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดเขาขยายไปดาวน s สตรีมเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถเทรดได้สูงถึง10เท่านะครับหรือมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิด valuation relating ในอนาคตถ้าขยายได้ sizable นะครับ ในในประเด็นที่3เนี่ยในเรื่องของ management ทีมเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ค่อนข้างดีนะครับ CEO เนี่ยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมใน37ปี middle management ต่างๆเนี่ยหรือว่า staff เนี่ยเขาประกบเลยนะครับตอนที่ไปไสาวิสิตเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความรู้ค่อนข้างดีนะครับมีเซนส์ของของมี commitment ในเรื่องของ safety และ e s d ค่อนข้างดี นะครับแพลนเนี่ยถึงแม้ว่าอายุ3-40ปีเนี่ยนะครับ uh, แต่ก็ไม่แย่นะครับดูค่อนข้างใหม่นะครับเพราะว่ามีการเวล์แมนเทนแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของ uh, ระบบควบคุมโรงงานเป็นเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับก็คือ DCS หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอัปทูเดตนะครับโดยในส่วนของ R&D Center เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น R&D Center ที่ที่จัด รูปแบบได้ดีเครื่องมือเครื่องหมายเครื่องมือดีนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าพาเราไปดู e อกซิบิ i ชั่นฮอลนะครับเป็นแลบจริงๆนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับโดยประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาอยู่ในบราซิลใช่ไหมครับบราซิลเ,เนี่ยอวีเอลเนี่ยก็เชิญอ,อ,อดีตเลขาธิการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจนะครับของบราซิลเนี่ย นะครับมาพูดเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของบราซิลให้ฟังด้วย hmm. ก็สรุปได้ว่าบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับมี GDP เนี่ยเป็นอันดับที่11ของโลกนะครับมีพื้นที่เนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกแล้วมีป๊อปอมีมีประชากรเนี่ยถือเป็นอันดับ7ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีประชากรทั้งหมดเนี่ย200ประมาณ214ล้านคนใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณเกือบ4เท่า นะครับมีรีซอสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นออทองเนี่ยมีรีเซิร์ฟเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเนี่ยเขามีเยอะมากไฮโดรพาวเวอร์แพลนของเขาเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณสัก5 0 6 0ของภาคการใช้ไฟภาคผลิตไฟของเขานะครับเมื่อรวมกับลมรวมกับรีน e วเ b l บิลต่างอื่นเนี่ยปาไป85%เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โอเปเรตในในบราซิลเนี่ย คือเหมือนกับว่าไอ้เรื่องของ ESD เนี่ยคาร์บอนเอมิชชันสกอบสองเนี่ยคือแทบจะผ่านเลยนะครับเพราะว่าใช้ Renewable เยอะมากนะครับโดยโดยในงแง่ของตลาดเนี่ยด้วยความที่ใหญ่เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับไอ้ธุรกิจ IOD เพราะว่าธุรกิจ IOD เนี่ยมันอยู่ในแชมพูอยู่ในอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันใกล้เอ็นคอน sumer มากคนยิ่งเยอะเนี่ยดีมานยิ่ง strong มากๆนะครับแล้วก็เ e เวอเรจบนดีคาร์มานอิซิชั่นนะครับเทรนด รวมถึงถ้าในอนาคตเนี่ยจะต,ต้องไปใช้ไอ้ไอ้ไอ้พวกสินค้ากเกษตรเป็นฟรีสต็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือว่าไบโอดีเซลหรือว่าไอ้พวกบีร้อยเนี่ยมาเป็นฟรีสต็อกเนี่ยคอสของเขาเนี่ยก็จะคอมเพลตีฟมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับโดยในแง่ของ r o m m e n d a t i o n นะครับเรามีการอัปเกรดขึ้นมาเป็น Outperform นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการอัปเกรดมาจากการที่ในเรื่องของ ของไซด์วิสิตอะไรมันเป็นเรื่องของการอัปเกรดที่ก่อนหน้านี้เราเราเป็นเป็นดาวเกรดเป็นแท็กติคอลดาวเกรดจากการที่เราเชื่อว่าจะเกิดโฟลของเออร์นิ่งดาวเกรดในอนาครศ์ในช่วง6วีคที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราดาวเกรดลงเนี่ยนะครับคอนเนเซอสเนี่ยบูมเบิร์กคอนเนซอสเนี่ยมีการดาวเกรดเออร์นิ่งลงอย่างที่เราคาดเนี่ยลงมา40%นะครับตลอด6วีคที่ผ่านมาแล้วตอน,นอ e อเนี้ยเออร์นิ่งของคอนเนซอสเนี่ย เข้ามาใกล้เออร์เน็งก์ฟอร์แคสของเราแล้วเราก็เลยเอ็นในตัวแทัคติคอลดาวเกรดตรงนี้แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นเอาลโพรฟอร์มนะครับโดยเราเชื่อว่างบเนี่ยในเชิงของควอเตอร์ลี่เนี่ยของ i อ l b o t t o m ไปแล้วในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวจากควอเตอร์หนึ่งและควอเตอร์สามเนี่ยจะฟื้นตัวจากควอเตอร์สองเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเออร์เน็งเนี่ยสวย แต่ว่าคอร์ดที่สอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งมากนะักอาจจะอยู่สัก2อพันล้านอะไรแบบนี้แล้วก็ไตรมาสสเนี่ยอาจจะขึ้นไปในระดับ5้าหกพันล้านก็คือเป็นระดับ normal level นะครับแล้วคีย์สําคัญเนี่ยก็คือว่า uh, net debt to equity เนี่ยถ้าถ้ามันได้ pattern earning ตามนี้เนี่ย net debt to equity เนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยที่หลังจาก acquire a l s t t i n o ไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2เท่าเนี่ยมันจะลงเหลือ0.9เท่า นะครับในสิ้นปีนี้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยมันจะลงเหลือ0.7เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเกิดอินเวสท์ n มนไ c เคิลใหม่เกิดขึ้นก็คือ M&A ใหม่นะครับพอหลังจากที่ NetDE ลงไปต่ำกว่านึงนะครับแล้วเขาก็จะขยายในธุรกิจ IOD เนี่ยแหละที่เรากำลังกลังพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ทั้งในเชิงของอ growth แล้วก็ valuation r e l a t e เราก็เลยมีการอัปเกรดขึ้นนะครับเป็น o u t p e r form target price เนี่ยเรามีการ r o l นะครับจากมิดจากเอ็น2023ไปเป็นมิส2024นะครับยังใช้มัลติโพลเท่าเดิมใช้ e a r n i n g ็ตโฟเคาส์เดิมนะครับได้ t a r g e t ก็ตไพใหม่ที่38.6นะครับมีอัพไซด์ประมาณ12ก็เลยอัพเกรดขึ้นเป็น AlphaForm ครับก็หลักมีประมาณนี้ครับบอมครับ ครับซึ่งก็ต้องบอกแล้วเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราไม่ได้คาดหวังว่าราคาหุ้นจะแบบแรลลี่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันยังอยู่ในดาวไซเคิลอยู่อย่างตัวเพชรอย่างเงี้ยพี่ปูก็ได้เน้นว่ามันยังไม่ได้เป็นอัพไซเคิลนะแต่เพียงแค่ว่า v a l ประเมนมันกดลงมาแบบนี้นะครับก็อ่ามันต้องรอการฟื้นตัวนะซึ่งพี่ปูก็บอกว่า ดูจากเออร์เน็งเนี่ย Q2 ยังไม่ได้ฟื้นเด่นเลยนะมันจะไปดูอีกทีนึงคือประมาณปลาย Q3 Q4 เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวอะ่ะคุณก็อาจจะดูได้แต่ถ้าเป็นทัคติคอลเนี่ยคุณก็ดูว่าเฮ้ยตอนนี้โมเมนตัมมันเทรดได้แต่ว่าใครอาจจะไม่อยากอา่ลุ้นกับงบการเงินคุณก็ไปรองบออกก่อนก็ได้นะนี่ผมเน้นนะคุณโกลบอลเพย์หลายตัวเนี่ยนะครับหมดเลยที่พี่ปูพูดไปเนี่ยบ้านปูสอพอโลจิสติกนะครับอีลิทุนิกอย่างเงี้ยคือบางทีงบไตรมาสมันยังไม่ไดด้นะีนะครับนะครัลลงงงปีงีนนนนช่่วึหห้ผมเายรรรอบบแล้้ววนะคคั่่าาถใ กันมาเนี่ยบวกขึ้นมาห้าเซ็นสิเปเซ็คุณอยากจะขายก่อนงบคุณก็ขายได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปด,วดูหลังงบก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือเป็นภาพที่เราเปิดได้เห็นภาพว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับตัวรีสต็อกกิ้งหลายตัวเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญ,ญาณฟื้นตัวจากภาคต่างประเทศและบ้านเราก็อาจจะมีเซนติเมนท์ที่อาจจะไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงแต่ทางอ้อมมันก็จะได้ด้วยถ้ามันอยู่ในขั้นตอนของต้นน้ำกับากลางน้ำนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครครรััับบสสวสดีครับ